มีภาพสวยงามเป็นภาพประจำวันของที่เกาะพะงันนะคะตรงนี้มันเป็นบีทคลับเล็กๆของหาดสนรีสอร์ทนะคะอยู่ที่หาดสนต้องเดินเข้าไปในร้านอาหารนะคะทุกคนเวลาจะเข้าไปที่นั่นก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะมีแมสสวมเข้าไปด้วยนะคะทุกคนสวมเข้าไปแล้วตอนกินอาหารไม่ต้องสวมแมสหรอกค่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องทำปฏิบัติตามกติกานะคะเพื่อความปลอดภัยของกันและกันเนาะแล้วก็มีส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติฝรั่งนะคะก็คนที่อยู่ที่นี่นานมากนะคะก็จะไปชมพระอาทิตย์ที่นั่นแล้วก็สั่งอาหารกินในช่วงค่ำนะคะแต่ตอนกลางวันก็จะนั่งได้ชิลๆไปลงว่ายน้ำดูปลาแล้วก็ดูปะการังในแถบนี้ด้วยนะคะบริเวณอ่าวหาดสนหาดยาวที่ติดต่อกันนะคะตรงนั้นมีรีสอร์ทใหญ่ๆดีๆสวยๆหรูๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้าท่านอยากพักในราคาที่เป็นราคาของ3ดาว5ดาวท่านก็ไปที่ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าอยากจะพักเป็นสะพายเป้เที่ยวก็มาหาเราอยู่ที่คอมมอนบังกะโลอยู่หาดเจ้าเผาอยู่ริมถนนด้านฝั่งไม่ใช่ฝั่งทะเลนะคะเราอยู่ติดริมถนนฝั่งตรงข้ามกับทะเลต้องข้ามถนนลงไปนะคะเพราะว่าหน้าบ้านของเราก็อยู่ริมถนนเลยนะคะที่นี่จะมีที่พักผ่อนหย่อนใจให้ผู้คนมีทั้งอาหารและผู้คนคอยบริการนะคะน้องๆทั้งคนไทยคนชาวต่างด้าวพม่าที่เราคุ้นเคยนะคะพูดภาษาไทยได้ดีภาษาอังกฤษก็ได้ดีแล้วก็เชียร์อาหารเก่งทำให้เราประทับใจคือถ้าคนนิสัยดีคุยดีคุยสนุกเราก็จะไปบ่อยๆนะคะก็จะเจอปลาเสืออะไรบ้างนะคะมีบ้าง7แถบ5แถบนะคะข้างเขียวข้างเหลืองนะคะแล้วแต่สายพันธุ์ของเขามันเป็นปลาคล้ายๆปลานิลทะเลนี่แหละแต่เขาเรียกว่าปลาthe sojourn fish หรือปลาใน10ประมาณนี้เนาะเขาเรียกว่าลายบ้างใช่ไหมถ้าเขามีอาหารมาก็จะเห็นเป็นทั้งปลาจระเม็ดปลาเหล่านี้เข้ามาให้มากินอาหารแล้วก็จริงๆเขาไม่อนุญาตให้อาหารนะคะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นความเคยชินไปแล้วนะคะเพราะว่าเศษขนมปังเศษอาหารที่ปลากินได้เขาก็จะไม่ยอมเอาไปทิ้งให้มันเสียประโยชน์นะคะเอามาให้ปลาแต่ว่าถ้าปลาชุดนี้มันหนีมาจากกลุ่มปะการังก็จะทำให้ห่วงโซ่ที่ตรงปะการังนั้นมีปัญหานะคะเขาบอกเราไว้อยู่แล้วนะคะมันก็ทำให้เรามันเป็นส่วนหนึ่งนะคะถ้าเป็นหลายๆที่ก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าทุกคนเข้ามาที่นี่ก็จะได้มีการใช้แมสหรือใช้สโนว์กริ่งนะคะนะดำน้ำตื้นนะคะถ้าดำน้ำลึกจะต้องมีฟินนะคะตีฟินใส่ฟินที่เท้านะหรือว่าตีนกบนะคะแล้วก็ต้องมีไอออกซิเจนถังออกซิเจนนะคะดำลงไปเนาะบางคนถึงกับความหลงไหลของการดูทะเลนะคะบางคนก็เสียชีวิตอยู่ในน้ำนั่นน่าจะเป็นตะคริวนะคะทุกปีบางปีก็ผู้คนที่เข้ามาอยู่พักอยู่นานๆมาอยู่คนเดียวมักจะหายไปในทะเลบ่อยๆนะคะอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกข่าวไปทั่วทั้งหมดนะคะเราชูชาวกับเกาะเราก็เลยเห็นนะคะบางวันก็จะเดินริมทะเลบางวันก็จะมานั่งกินอาหารอยู่ที่นี่เป็นบางวันนะคะแล้วที่ชายหาดที่โดยที่ไม่ต้องไปกินอาหารก็จะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เราเดินเข้าไปเจอหาดก่อนนะคะเจอรีสอร์ทก่อนแล้วถึงจะข้ามฝั่งตรงไปที่ร้านอาหารหรือตรงแหลมมุมนี้นะคะเขาเรียกว่าเกาะราฮัมราฮัมที่แปลว่าเงาตะคุ่มตะคุ่มนะคะภาษาปากใต้เนาะไม่แน่ใจว่าเป็นภาษายาวีหรือภาษาของชาวพื้นถิ่นนะคะเพราะว่าเกาะพะงันมันก็เกิดมาคู่กับโลกใบนี้นานยาวนานมากนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับสมัยก่อนนั้นเป็นขึ้นอยู่กับอำเภอสมุยนะคะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาอำเภอเกาะสมุยก็แยกตัวโดยเอกเทศมาเป็นเกาะพะงันและแต่ว่าเกาะเต่าขึ้นอยู่กับอำเภอเกาะพะงันนะคะก็ทำให้เราได้เข้ามา
เปิดโลกทัศน์ให้กับเพื่อนๆใน YouTube นะคะแต่เขาก็มีหลายท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วนำภาพไปลงใน YouTube หรือช่อง TikTok ช่อง Facebook ของตัวเองนะคะเพื่อนๆเสิร์ชคำว่า Common Mangalo เข้ามาเที่ยวเกาะพะงันนะคะสำหรับสะพายเป้เที่ยวราคาประหยัดถ้าท่านคิดว่าท่านจะไม่ได้นอนอยู่กับรีสอร์ทตลอดวันนะคะท่านก็ควรจะเลือกเอานะคะว่าเราจะอยู่ห้องราคาแพงหรือราคาถูกนะคะแค่เราพักแล้วเราก็ออกไปเที่ยวเนาะถ้าคนมีกำลังจ่ายสักหน่อยนึงเขาจะไม่เลือกอยู่กับเรานะคะจะต้องไปเลือกอยู่ในที่ที่มีอาหารเช้าพร้อมของเราถ้าอยู่ด้วยกับเราต้องเดินมากินร้านอาหารอยู่ข้างบ้านหรือฝั่งตรงข้ามนะคะเราก็ไม่ได้มีบริการ อาหารอินคลูสตอนเช้าเนาะขออภัยด้วยนะคะที่มีมีเสลดติดคอนิดหน่อยตอนที่เราได้พูดคุยตอนนี้เนาะมองเห็นหาดสนนะคะหาดสนนี้มีทรายละเอียดมากนะคะไม่เหมือนหาดเจ้าเผานะคะหาดเจ้าเผาทรายละเอียดมีปนกับทรายกรวดนะคะเดินแล้วเจ็บเท้าแล้วก็จะมีซากปะการังเยอะแยะมากมายทำให้เจ็บเท้ามากๆนะคะแต่ตรงเนี้ยไปแล้วทำให้เราได้เห็นการจัดสถานที่ของเขาอย่างสวยงามแล้วก็มีครบพร้อมเลยค่ะตรงนี้เองนะคะชื่อว่าเกาะระหำนะคะเพื่อนๆเสิร์ชหาได้ถ้าจะมาพักที่นี่แล้วมากินกาแฟที่คอมมอนบังกะโลก็ได้นะคะมานั่งคุยกันเรามีกาแฟทีอินวันให้ทุกคนชงกินฟรีไม่คิดตังค์นะคะไม่ได้คิดตังค์เหมือนร้านอื่นๆหรอกค่ะแจกฟรีบางคนมากินฟรีจนต้องซื้อเป็นแพ็คมาให้เราเพื่อเราจะได้ต่อยอดไปให้กับท่านอื่นที่เข้ามาแวะเวียนหาเรานะคะที่นี่ห้องราคาก็ไม่เกิน 6,000 บาทนะคะต่อคืนนะคะแต่ของ Common Bungalow คือละ600บาทหรือถ้านอนทนพัดลมได้ก็ได้450นะคะทุกคนถ้ามีห้องแอร์ก็600 700นะคะในช่วงธรรมดาถ้าไฮซีซั่นก็จะมีราคาขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเขาจองหมดเนาะแล้วคนไหนที่แคนเซิลถึงจะโชคดีแล้วจะไปเจอห้องในราคาที่สูงขึ้นนิดเดียวเองนะคะไม่ถึง 1,000 บาทนะคะที่พักสะพายเป้ตามที่บอกนะคะแต่คนละแห่งกับที่นี่นะคะภาพทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้คือภาพของหาดสนรีสอร์ทที่เป็นห้องพักบางส่วนที่อยู่ด้านล่างริมหาดนะเพราะว่าตรงนี้เขาทำเป็นสร้างขึ้นมาเนาะทำให้มันเป็นทัศนียภาพที่ดูมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอาทรายมาถมนะคะออกแบบดีมากเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศชิลๆอยู่แบบกระท่อมง่ายๆนะคะมีน้ำอุ่นเหมือนกันนะคะมีน้ำร้อนเหมือนกันก็ลองทดสอบเปิดใจมาเที่ยวเกาะพะงันแล้วมาเยี่ยมมาแวะเวียนหากันนะคะเราต้องสร้างตัวตนของเราให้มีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์ให้ได้นะคะเราจึงจะขายความเป็นคอมมอนบังกะโลและคนพูดนะคะเราสร้างของเราไว้อย่างนี้โดยที่จริงๆแล้วไม่แรกๆก็ไม่คิดจะบอกใครนะคะว่าเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวแล้วก็มีห้องบังกะโลนะคะเพียงแต่ญาติพี่น้องบางคนเท่านั้นที่รู้นะคะแต่ว่าคนต่างๆทั่วไปไม่รู้หรอกค่ะเพราะบางทีเขาถามเราว่าพักอยู่ที่ไหนเราก็บอกว่าเราพักอยู่ที่นี่นะคะเราก็ไม่ได้บอกเล่าสู่เขาฟังนะว่าเราเป็นเจ้าของที่หรือว่าเจ้าของบ้านแล้วเดินเที่ยวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เจ้าของที่นี่เขาจะไม่มีโอกาสได้มานั่งเที่ยวแบบนี้เหมือนเราเนาะแต่เราเป็นคนชอบใช้ชีวิตแบบนี้เราก็ปล่อยตัวเองไว้ที่นี่นะคะความอยากความต้องการของเราที่มีมาทั้งหมดนั้นมันลดลงไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามีบ้านมีที่พักเป็นของตนเองเพื่อเราจะประคองชีวิตให้รอดไปในอยู่ในช่วงระยะจังหวะที่ชีวิตที่เหลืออยู่เนาะมีธรรมชาติที่สวยงามมากมายมหัศจรรย์มากๆเลยค่ะทำให้เราได้เรียนรู้ได้เห็นได้สัมผัสกับผู้คนทั่วโลกเลยนะคะแล้วมันเกิด energy นะคะพลังดีๆนะคะความสดชื่น
จะมีบ้างก็ในช่วงที่ซบเซาเป็นโรคระบาดนะคะเพราะเราต้องวิตกหวาดระแวงกันและกันในช่วงระยะนั้นนะคะแต่ตอนนี้เชื่อไหมว่ามันเป็นความโหยหาของชาวต่างชาติประเทศไทยดีที่สุดสวยที่สุดประหยัดที่สุดราคาไม่แพงด้วยนะคะอาหารก็อร่อยค่ะ